ทริปนี้พวกเรามีเวลาว่างกันอยู่ประมาณ2วัน1คืนพวกเราก็เลยจะพาเจ้าเพื่อนใหม่คันนี้ก็คือเจ้าเกียร์คาร์นิเวลไปเที่ยวกันโดยจุดหมายปลายทางของเราในวันนี้ก็คือเลควิวคาเฟ่จังหวัดกาญจนบุรีอากาศเย็นมากใช่อากาศดีมากเป็นหนึ่งในที่ที่ก๊อฟอยากไปกางเต็นท์มากแต่ยังไม่ได้ไปสักทีแค่ใจอยากอยู่ต่ออยากจะทัวร์เหนืออีกสัก20วันนะแต่ต้องเอาเกียร์ไปขอเหมือนคนสร้างมาเพื่อเขาขนาดนั้นยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องของพวกเราไปเจอนี่มานะครับทริปนี้พวกเรามีเวลากันแค่2วัน1คืนนะครับเพื่อนๆก็เลยอยากหาสถานที่สวยๆใกล้ๆกรุงเทพไปตั้งแคมป์กันสักหน่อยพวกเราจะพาเพื่อนๆไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆกับเกียร์คาร์นิวัลเพื่อนใหม่ของพวกเราคันนี้นะครับเป้าหมายของพวกเราแล้วก็เจ้าเกียร์คาร์นิวัลในวันนี้ก็คือที่เลควิวแคมปิ้งคาเฟ่จังหวัดกาญจนบุรีตามมาดูกันนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยจะตอบโจทย์สไตล์ของพวกเราแล้วจะสนุกแค่ไหนครับเพื่อนๆไปติดตามชมกันครับรถเกียร์คาร์นิวัลเป็นรถยนต์ครอบครัวอเนกประสงค์11ที่นั่งนะครับที่ดูหรูหราแล้วก็กว้างขวางมากๆนะครับเพื่อนๆขนคนก็ได้ขนของก็ดีเหมาะทั้งการขับขี่ในเมืองแล้วก็การขับขี่ไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับแบบที่พวกเราจะไปกันในวันนี้ในเรื่องของรุ่นที่เก็บของนะครับเพื่อนๆเมื่อเราพับบอร์ดแถวหลังแถวที่4แล้วก็แถวที่3ลงเนี่ยเราก็จะเจอพื้นที่เก็บสัมภาระที่กว้างขวางมากๆเรียกได้ว่าเราสามารถไปตั้งแคมป์กับครอบครัวนะครับพร้อมกับอุปกรณ์แคมปิ้งแบบจัดเต็มของพวกเราได้แบบสบายๆหายห่วงเลยครับเพื่อนๆที่รักเสร็จยังครับโอ้โหนั่นเธอจะย้ายบ้านไปไหนไปแคมป์มันก็ต้องนอนสบายเหมือนอยู่บ้านสิดูดิที่เหลือเป็นไร่ขนาดนี้ขนผ้านวมไปคนละผืนยังได้เลยเนี่ยเกินไปปกติเนี่ยถ้าพวกเราไปแคมป์ไม่มีทางเลยที่จะเหลือที่ขนาดนี้นี่ดูดิเหลือเบาะว่างอีก2เบาะชวนเพื่อนไปเที่ยวได้อีก2คนเลยเดี๋ยววันนี้ขอตั้งตรงนี้ดูเกินไปในท่านนี้เลยท่านนี้เราจะนั่งนี่ใช่ไหมใช่เราจะได้หาคนมานั่งเป็นเพื่อนเขาที่ร้านนี้มันจะดีไม่ว่าดีเนี่ยดูจอดูจอเออสบายนะเนี่ยนี่จริงเขานอนอยู่เบาะหลังยังได้เลยนะแล้วเธอก็ขับรถไปเกินไปจริงอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ผมชอบมากๆเลยนะครับเพื่อนๆก็คือเจ้าประตูสไลด์ไฟฟ้าของรถเกียร์คาร์นิวัลคันนี้นะครับเมื่อไหร่ที่เราขนของมาเต็ม2มือนะครับแล้วเราไม่มีมือพอสำหรับการเปิดประตูรถอะไรแบบนั้นถ้าเราพกกุญแจรถไว้กับตัวนะครับแล้วเรายืนอยู่หน้าประตูสักครู่นึงนะครับมันก็จะทำการเปิดเองอัตโนมัตินะครับเพื่อนๆทีนี้เราก็สามารถขนของเข้ารถคนเดียวแบบ2มือได้สบายๆแล้วครับซึ่งฟังก์ชันนี้นะครับมันใช้ได้กับทั้งประตูสไลด์ด้านข้างแล้วก็ประตูหลังรถเลยนะครับทำนมทำแชร์ไปเที่ยวกันอีกแล้วจ้าทริปนี้พวกเรามีเวลาว่างกันอยู่ประมาณ2วัน1คืนนะคะพวกเราก็เลยจะพาเจ้าเพื่อนใหม่คันนี้ก็คือเจ้าเกียร์คาร์นิวัลคันนี้ไปเที่ยวกันโดยจุดหมายปลายทางของเราในวันนี้ก็คือเลควิวคาเฟ่จังหวัดกาญจนบุรีคือแค่2วันเนี่ยแต่ไม่ไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันหนาวแล้วใช่อากาศมันเย็นแล้วเราต้องรีบกอบโกใช่แล้วอ่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเนาะเราก็ต้องจ้าง GPS กันสักนิดนึงนะครับคาร์นิวัลคันนี้เนาะเพื่อนๆมันมี Apple CarPlay ด้วยง่ายๆเลยนะครับเราทีละต่อ USB เข้าไปกับโทรศัพท์ของเราแค่นั้นเองเนาะนี่ Apple CarPlay ก็ขึ้นเลยแค่นั้นเองจบเลยจ้าทีนี้เราก็แค่เสิร์ชว่าเราจะไปนี่ Lakeview Cafe กดเริ่มต้นเสร็จแล้วสุดยอดมากๆแล้วจะบอกนะเพื่อนๆจอของเจ้าเกียร์คาร์นิวัลคันนี้ใหญ่มากแล้วเป็น Full Touch Screen ด้วยนะเห็นปะนี่เพื่อนๆแล้วเราสามารถเล่นเพลย์ไปด้วยแล้วก็ดูแมปไปด้วยได้คือมันเป็น Full Touch Screen ที่แบบลื่นมากเห็นปะแล้วคือแบบใหญ่มากดูเทียบกับโทรศัพท์โอ้โหอลังการมากนี่คือต่อเสร็จแล้วพวกข้อความไลน์อะไรมันขึ้นหมดเลยเหรอใช่ขึ้นหมดเลยอ๋อค่อยดีอย่างนี้เราขับรถไปแล้วก็คือ
ดูได้ไม่ต้องหยิบมือถือขึ้นมาดูถูกไหมใช่แล้วเฮ้ยชอบไม่ต้องดูผ่านมือถือเลยเพราะฉะนั้นเราลุยเลยดีกว่ากับ Lakeview Cafe กับเจ้าเกียร์คานิวัล Why did you take so long to come to me Maybe you were waiting round for me too soที่รักตรงนี้ที่รักห้ามแย่งเขานะมันเป็นที่ชาร์จไร้สายมันไม่แย่งเธอหรอกนี่เธอดูโอ้โหที่ชาร์จเนี่ยเพียบเลยนะเกียร์คาร์นิวัลให้ USB ชาร์จมาเฉพาะตรงนี้3จุดนี่เธอตรงเบาะเธออีกตรงนี้อีก1จุดคนละ1จุดอย่าว่าแต่มือถือเลยค่ะคราวนี้แย่งกันชาร์จกล้องแย่งกันชาร์จ iPad ของ iPad อะไรก็เอาเลยค่ะเต็มที่เลยไมโครโฟนของเธอฉันยกให้เลยค่ะโอ้โหอย่างนี้เธอก็ชาร์จโดนชาร์จไมค์ได้พร้อมกันเลยดิไม่ต้องมานั่งสลับกันนี่โดนครับโดนมีที่ชาร์จ12โวลต์2จุดจ้ะก็คือข้างหลัง1จุดสำหรับไว้ของก็คือเราสามารถไปชาร์จตรงที่ไว้ของได้1จุดที่เราชาร์จกับตรงนี้อีก1จุดจ้ะนี่ตรงข้างหลังตรงนี้นะอ๋อคือนอกเหนือจากอันนี้ใช่ก็คือซอเราสามารถชาร์จพวก12โวลต์ได้เลยคือที่เสียบบุหรี่อะไรเงี้ยใส่พวกนั้นน่ะพวกแบตโดนแบตที่แบบว่าใหญ่ๆหรือว่าจะชาร์จแบบ power box อะไรแบบนี้ใหญ่ๆเงี้ยคือโคตรตอบโจทย์สำหรับการแบบว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือแบบว่าอย่างเราที่แบบว่าที่พกแบบอุปกรณ์ที่ไม่ต้องชาร์จเยอะมากใช่เขาชอบอันนี้มากเลยแอร์ที่มันปรับเนี่ยที่เราเป็นคนขี้ร้อนแล้วที่เราก็ปรับแอร์หนาวกลายเป็นว่าทุกครั้งที่ก๊อฟนั่งรถก๊อฟจะต้องมีผ้าห่มติดตัวเพราะว่าก๊อฟหนาวเนี่ยไม่ต้องแย่งกันเลยเธอจะปรับ19ก็เรื่องของเธอเห็นไหมเขาอยู่21เขาอยู่ได้สบายสบายแบบนี้นี่ที่รักเขาโคตรชอบเจ้าคันนี้เลยให้ที่วางแก้วมาโคตรเยอะเลยดูดินี่2ใช่ไหมนี่เขาซื้อน้ำเปล่าน้ำโค้กมาก็มีที่ไว้และข้างหลังตรงนี้อีก2นะส่วนนั่งของเราอะใช้พื้นที่ของการวางแก้วต่างๆได้6ถูกป่ะใช่เพราะว่า2 4 5 6ปกติอ่ะเขาต้องเอาพวกน้ำเปล่าน้ำโค้กที่ซื้อมาเงี้ยไปไว้ที่เท้าแล้วเนี่ยนี่ไม่ต้องนี่ก็ยืดได้สบายเท้าสบายสบายเลยครับนี่เลิศจ้ากว้างขวางป่ะลุยกันต่อดีกว่าฮะ Let's go เป้าหมายคือกาญจนบุรีถึงกันที่นครปฐมกันแล้วเนาะแล้วก็เป็นธรรมเนียมของพวกเราก่อนที่เราจะออกเดินทางเราต้องหาก๋วยเตี๋ยวกินกันก่อนนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือสีสัมพันธ์นะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นปะหาอะไรกินกันมีแห้งเนื้อเปื่อยเหมือนเดิมเลยนะเรานี่ไปไหนก็กินแต่แค่นี้นะมีแห้งเนื้อเปื่อยมีแห้งเนื้อเปื่อยเกาหลารวมเนื้อไม่มีมีเอ็นเด็กเอ็นเด็กเอ็นเด็กตะโดนเด็กตะโดนหามเรื่องนะมันหามเด็กเอ็นเนื้อเปื่อยแล้วเขาก็มีนี่นะลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นเนื้อปิ้งลูกชิ้นเนื้อเอ็นปิ้งอะไรอย่างนี้นะได้ชิมน้ำดีกว่าน้ำอร่อยอยู่แล้วอ่ะแล้วแห้งล่ะแห้งล่ะยังไม่อยากคุกอ่ะยังไม่อยากคุกทำไมอ่ะเขาจะถ่ายรูปโอ้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกินกันก่อนแล้วเรามาบอกว่าอร่อยแค่ไหนครับมีคนเบิ้ลครับมีคนเบิ้ลครับนี่รักก็เบิ้ลอร่อยไหมดีอะไรอร่อยสุดเอ็นเอ็นนิดๆแต่เราไม่ได้กินเนื้อสดอ่ะเราเลยตอบไม่ได้เราเปิดก็เนื้อเปื่อยกับเปื่อยมาเสียคีบมาคีบแล้วหลุดเลยเปื่อยแบบคีบแล้วหลุดไปเนี่ยโอเคยอดเยี่ยมอร่อยมากนะฮะกินแล้วเดี๋ยวเดินทางต่อป่ะค่าเสียหายเท่าไหร่นะ195บาท92บาทอ๋อ92บาทใช่แล้วใช่แล้วชามละประมาณ450บาทไปกันต่อครับอร่อยครับร้านนี้ผ่านไปใช้ได้ร้านนี้อร่อยนะ
ครับชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวสีสีสามพันใครชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อหมูก็มีเนาะมีเป็นหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นก็แวะมานะครับใช่ถอยรถก่อนเพราะว่าคนมีมาตักคิวแล้วใช่ไม่อวดไงกล้องรอบคันเลยเห็นไหมก็เลยทำให้เราสบายในการถอยรถมากว่าถึงมีรถบังอยู่อะไรเงี้ยเราก็จอดได้หลังจากที่ขับรถเจ้าเกียร์คาร์นิวัลมาได้ประมาณสัก200กิโลนะครับก็ต้องบอกว่าเกียร์คาร์นิวัลคันนี้นะครับเป็นรถที่ขับสนุกแล้วก็ขับสบายเอามากๆมันให้ความรู้สึกเหมือนผมกำลังขับรถเก๋งอารมณ์เหมือนเรากำลังขับพรีเมียม SUV อะไรแบบนั้นเลยนะครับเพื่อนๆด้วยกำลังเครื่องยนต์ดีเซล 2.2 ลิตรเทอร์โบ8สปีดเรียกว่ากำลังเครื่องของรถเนี่ยแรงเอามากแรงแบบเหลือๆเลยครับเพื่อนๆเกียร์คาร์นิวัลคันนี้นะครับมีโหมดขับขี่มาให้เลือกตามที่สายการขับขี่อยู่4แบบนะครับเพื่อนๆซึ่งพอผมลองขับดูแล้วนะครับโดยตัวแล้วเนี่ยผมชอบเจ้าโหมดขับขี่แบบสปอร์ตแล้วก็โหมดแบบ normal เอามากๆเพราะโหมดสปอร์ตเนี่ยครับมันจะขับสนุกมากๆนะครับผมไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าผมกำลังขับรถ MPV อยู่เพราะว่ามันให้อารมณ์เหมือนผมกำลังขับรถสปอร์ตเอามากๆนะครับเวลาที่ผมต้องแซงเวลาที่ผมต้องเร่งอะไรแบบนั้นซึ่งพอเวลาที่ผมเปลี่ยนมาที่โหมด normal นะครับมันก็ขับค่อนข้างง่ายนะครับเพื่อนๆผมว่าโหมด normal เนี่ยเหมาะสำหรับการขับขี่ของผู้หญิงมากๆเลยนะครับและในฐานะที่พวกเราชอบท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ชอบท่องเที่ยวที่ไกลๆเป็นเวลาหลายสิบวันแล้วผมก็ต้องขับรถหลายพันกิโลเป็นประจำนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่ผมขับรถผมมักจะมองหาสิ่งหนึ่งเป็นอันดับแรกเสมอๆนะครับเพื่อนๆนั่นก็คือ Adaptive Cruise Control ซึ่ง Adaptive Cruise Control ของเจ้าเกียร์คาร์นิวัลคันนี้นะครับสุดยอดจริงๆนะครับเพื่อนๆเพราะนอกจากจะเป็นระบบควบคุมความเร็วรถแบบปกติแล้วรถของเราเนี่ยยังสามารถตรวจจับความเร็วของรถคันที่อยู่ด้านหน้าของเรานะครับแล้วก็ปรับความเร็วรถของเราเนี่ยให้สมดุลเท่าๆกับลดความเร็วด้านหน้าได้ด้วยนะครับอีกทั้งนะครับเมื่อเวลาที่รถมันหลุดจากเลนโดยที่ผมไม่ได้กดไฟเลี้ยวนะครับเจ้าเกียร์คาร์นิวัลคันนี้เนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนนะครับรวมถึงยังจะหักรถกลับให้ผมไม่อยู่ในเลนได้แบบเหมือนเดิมด้วยนะครับโดยที่ผมไม่ต้องทำอะไรเลยไม่พอนะครับยังมีระบบช่วยรักษารถให้อยู่กลางเลนตลอดเวลาอีกต่างหากนะครับเพื่อนๆเวลาที่เราต้องขับขี่แบบ Cruise Control หรือว่าขับขี่แบบปกติหรืออีกระบบนึงนะครับที่ผมชอบก็คือ Rear View Monitor นะครับที่ช่วยให้เราเปลี่ยนเลนได้ปลอดภัยมากขึ้นเพราะแค่เรากดไฟเลี้ยวนะครับเราก็จะเห็นภาพด้านข้างของรถเนี่ยขึ้นมาที่หน้าจอมอนิเตอร์ด้านหน้าของคนขับขี่เพื่อไว้เตือนเรานะครับว่ามีรถกำลังขับมาระหว่างที่เราเปลี่ยนเลนหรือเปล่าเพราะบางครั้งนะครับการเปลี่ยนเลนเนี่ยก็มักจะเจอปัญหากับมุมอับสายตานะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เรียกว่าระบบขับขี่ดีแล้วนะครับระบบความปลอดภัยของเจ้าเกียร์คาร์นิวัลเนี่ยสุดยอดจริงๆนะครับช่วยผมได้เยอะมากจริงๆมุ่งหน้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีกันนะครับเพื่อนๆขับรถจากอำเภอบางบัวทองนะครับจังหวัดกาญจนบุรีเป้าหมายปลายทางคือ Lakeview Cafe ที่ตั้งอยู่ที่ตำบลช่องสะเดาอำเภอเมืองกาญจนบุรีใช้เส้นทางหมายเลข123ก่อนที่จะเลี้ยวเข้าจังหวัดกาญจนบุรีที่อำเภอพนมทวนนะครับพวกเราขับรถไปถึงแยกโรบินสันกาญจนบุรีนะครับก็เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข123อีกแค่ประมาณ50กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับก็ถึง Lakeview Cafe จุดหมายของพวกเราเนี่ยทั้งหมดแล้วนะครับใช้เวลาการเดินทางแค่2ชั่วโมงนิดๆเท่านั้นเองนะครับถึงที่ Lakeview Cafe แล้วนะคะเดี๋ยวพอมาถึงตรงที่นี่แล้วใช่ไหมเราจะต้องไปทำการลงทะเบียนกันก่อนเนาะเพราะที่นี่เขาจำกัดคนนะคะเรามาลงทะเบียนกันตรงที่บริเวณร้านอาหารเนาะวันนี้คนเยอะมากปะร้อยแล้วเราจองมาแล้วเนาะก็คือมาลงทะเบียนแจ้งให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราถึงจะไปหาที่กางเต็นท์ได้ปะลุยตอนนี้พวกเราได้ทำเลในการกางเต็นท์กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงเต็นท์กันตรงนี้วิวดีสุดๆไปเลยดูข้างหน้าเป็นเขาแล้วก็เป็นน้ำด้วยข้อดีของที่นี่เลยนะคะจะบอกว่าคือเราสามารถแบบจอดรถแล้วก็เอาของลงแล้วก็คือกางเต็นท์ข้างๆรถได้เลยเนาะมันก็จะแบบสะดวกนิดนึงอ่ะกับคนที่แบบของเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขามีการจำกัดจำนวนคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยแบบว่าไม่แออัดไม่แน่นจนเกินไปเนาะและนอกจากนี้นะยังสามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้ด้วยใครเป็นทาสน้องหมาน้องแมวพาน้องหมาน้องแมวมาเที่ยวกับเราได้ด้วยนะส่วนก๊อฟเอาน้องปักมาไหนน้องปักก๊อฟเรียกคำน้องปักคลิปน่าเหมือนปักเขาก็เลยเรียกคำเจ้าปักไปเอาของ
ดีดโป๊ะแล้วเปิดเลยเออแค่ดีดโป๊ะแค่ดีดโป๊ะดีดโป๊ะเรกวิวแคมปิ้งคาเฟ่เป็นร้านกาแฟชื่อดังในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่ตอนหลังเนี่ยมาใช้พื้นที่ริมทะเลสาบข้างๆเพื่อเปิดเป็นลานกางเต็นท์ขนาดใหญ่โดยที่ที่นี่เนี่ยจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะมากางเต็นท์ตั้งแคมป์กันตั้งแต่ก่อนที่จะมีโรคระบาดแล้วนะครับซึ่งหลังที่มีโรคระบาดแล้วที่นี่ก็ยิ่งจำกัดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นลานกางเต็นท์เอกชนนะครับที่เน้นเรื่องของความเป็นส่วนตัวแล้วก็เน้นเรื่องของการใช้พื้นที่แบบไม่หนาแน่นที่มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกให้แคมเปอร์แบบพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือว่าห้องน้ำที่สะอาดแล้วก็มีขนาดใหญ่แถมมีน้ำอุ่นให้เราด้วยนะครับเพื่อนๆวิวของเรวิวคาเฟ่นะครับก็จะเป็นวิวของริมน้ำที่โอบล้อมไปด้วยภูเขามากมายนะครับสวยงามแล้วก็เหมาะกับทริปนี้ของพวกเรามากๆจริงๆครับเพื่อนBody, your body too, yeah, body too.ตอนนี้พวกเรากางเต็นท์กันเสร็จแล้วนะคะถึงเวลานั่งชิลสักทีอากาศเย็นมากใช่อากาศดีมากนะคะอากาศดีมากมาถึงกันเร็วไปนิดนึงด้วยความที่ขับสบายอ่ะใช่มันทำเวลาได้ดีนะทำเวลาได้ดีก็เลยไม่รู้จะทำอะไรนั่งชิลรอทำกับข้าวอะไรอย่างนี้นะคือจะบอกว่าเดินทางมาด้วยเจ้าเกียร์คาร์นิวัลคันนี้ดีนะคือด้วยความที่มันกว้างมันก็เลยแบบนั่งไม่เมื่อยไม่อะไรคือมันนั่งสบายอ่ะค่อนข้างสบายตัวตอนนี้ไม่งั้นนะโอ้โหลงจากรถนี่กระดูกดังกรอบแกรบกรอบแกรบนะชอบความจอดรถอยู่ข้างๆเต็นท์อะไรแบบนี้นะใช่ลงของขนของหยิบของสะดวกด้วยความที่เหมือนที่บอกที่นี่เขาสเปซเยอะแล้วเขาจำกัดเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีสเปซให้เราเนี่ยสามารถจอดรถได้ข้างๆแบบนี้เลยเนาะก็เดี๋ยวเราจะนั่งชิลๆแบบนี้ไปสักพักนึงครับแล้วเดี๋ยวเย็นๆเราก็จะเริ่มทำชาบูกินอาจจะมีแบบรอแสงสักนิดนึงสวยๆจะออกไปถ่ายรูปนิดนึงแล้วก็ทำชาบูกินกันอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไลกูอยู่นี่ไม่เคยทำให้ผิดหวังนะอากาศเย็นด้วยตีมือเยี่ยมNow I get butterflies just thinking about your eyes, and that can't be all bad. Things came up, things went down, maybe turn back around. My spider's saying, screaming that I'm mad. A big storm blew up, a hurricane right in my coffee cup.ถึงเวลาอาหารเย็นของพวกเรากันแล้ววันนี้พวกเราก็จะทำชาบูกินเหมือนเดิม เดี๋ยวก็จะต้มน้ำซุปเตรียมหั่นพงหั่นผักวันนี้เอาเนื้ออะไรมาจ๊ะวากิววากิวหิมะแล้วกันเขาเรียกวากิวหิมะ อยู่ในช่องฟรีซมาเป็นเดือนแล้ว ไหนว่าจะต้มน้ำซุปไงก็เดี๋ยวก็จะต้มนี่ไงอ๋อต้มน้ำซุปสำเร็จรูปใช่So I guess I can't see how bad it rhymes playing you for a fool. So I pick up the phone. นี่วันนี้ชาบูเรามีน้ำจิ้ม2แบบอันนี้คืออะไรซ้ายบอนซึขวาดูชื่อก่อนเฮ้ยน่าเกลียดเซซามิซอสอะไรนะเซซามิซอสโถยน่าเกลียดมากเลยเธอก็ไปตัดส่วนที่เขาอ่านชื่อออกสิทำไมอ่ะเอาสดๆเนี่ยแหละเกลียดจริงๆอ่ะกินเดี๋ยวเอาเนื้อมาวางไว้นี่ก่อนเนื้อของเราเนี่ยของเราวากิววากิววากิวที่สภาพไม่กิวแล้วครับโถนึกว่าจะมาโยนไว้ที่ฉันเดี๋ยวจะมาเป็นให้เธอเธอนี่มันเหลือเกินกินชาบูแบบนี้อากาศแบบนี้คิดถึงตอนแบบไปปังอุ่มเนาะอยากจะทัวร์เหนืออีกสัก20วันนะแต่ต้องเอาเกียร์ไปขอเกียร์ไปนะคือมันขับง่ายจริงๆคูลคอนโทรลนี่เป็นอะไรที่แบบทำให้ไม่เหนื่อยใช่ไหมล่ะสุดอ่ะบอกเลยคูลคอนโทรลที่เป็นอะแดปทีฟมันก็อันหนึ่งใช่ป่ะเจอไอตัวบังคับให้อยู่ในเลนมันเลยกลายเป็นเหมือนคูลคอนโทรลที่มีคนเร่งเหยียบคันเร่งให้แล้วจะให้อยู่ในเลนปุ๊บเหมือนมีคนขับพวงมาลัยให้เหมือนคนสร้างมาเพื่อเขาแล้วถือว่านิ่มมากเลยนะรถอะเพลงอีก
ือเสียงมันแบบว่าดีใช่ป่ะเสียงมันนุ่มอ่ะมันก็แบบว่าเหมือนกลมเลยวันนี้แต่ที่วันนี้ที่รู้สึกแบบว้าวแล้วก็แบบดีเหมือนกันนะไอ้เบาะที่มันปรับลมร้อนเลย คือมันสามารถปรับแบบให้เป็นลมร้อนกับลมเย็นออกมาได้นึกถึงแบบบางทีเราร้อนๆออกมาจากข้างนอกไปเดินเที่ยวเดินอะไรกันมาใช่ป่ะมีงงมีเหงื่ออะไรเงี้ยแล้วก็เปิดแบบลมเย็นออกมาจากเบาะมันเย็นจริงวันนี้ลองเลยเฮ้ยอันนี้ต้องลองชอบมากเลยไอ้เบาะร้อนเบาะเย็นเนี่ยไม่ได้มันมีประโยชน์นะจริงกบลงแล้ว ฮัลโหลแปรงร่างอาบน้ำกันเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวจะนอนแล้วสบายจริงๆครับอากาศดีดีใช่อากาศดีมากกำลังดีกำลังสบายเลยวันนี้มาแปลกก็คือเราไม่ได้ไปลากันที่เตียงปกติ เพราะว่าที่เนี่ยมาแรงเยอะมาแรงตัวเล็กๆอะถ้าเราเอาไฟเข้าไปนะรับรองมันจะตามเราเข้าไปมันจะตามเราไปใช่เพราะว่าห้องนอนเรามันใหญ่มากก็เลยมีสิทธิ์ที่มันจะเข้าไปได้แบบเยอะมากแล้วเดี๋ยวมันจะนอนกันไม่เป็นสุขนะครับเราก็เลยมาร่ำรากันตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวดูว่าพรุ่งนี้เราจะพาไปเที่ยวไหนกันต่อครับก็เดี๋ยวตื่นเช้ามาอย่างที่บอกเก็บบรรยากาศตอนเช้าแล้วเราก็ค่อยๆชิลๆไล่เก็บไปเนาะแล้วเราก็ไปเที่ยวต่อให้จบทริป2วัน1คืนแบบชิลๆใช่ไหมโอเคคืนนี้ก็ประมาณนี้นะฮะฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายสุดไปเลยฮะใช่ไม่มีแดดเลยครับไม่มีเลยตั้งแต่เช้ายันสายเลยครับนี่เราออกมานอกเอ้ยนั่งนอกทับกันได้สบายสบายเลยลมก็ดีจิบกาแฟเสร็จเรียบร้อยลืมอะไรรู้ไหมลืมส้มลืมน้ำส้มว่าจะทักอยู่บรรยากาศดีดีเดี๋ยวเราก็จะกินข้องกินข้าวกันสักเล็กน้อยเก็บต้องเก็บเต็นเนาะแล้วเราจะไปเที่ยวต่อว่าจะพาไประยะแย้มไม่รู้ว่าคนจะเยอะไหมแล้วก็ทางดีแล้วหรือยังเพราะว่าระยะแย้มเนี่ยทางแย่มาใช่ระยะแย้มต้องบอกว่าก๊อฟเคยไปแล้วแต่ไม่ได้กางเต็นนะเขาไม่อนุญาตให้กางเต็นแล้วเป็นหนึ่งในที่ที่ก๊อฟอยากไปกางเต็นมากแต่ยังไม่ได้ไปสักทีที่ที่อยากไปแคมป์มากที่สุดเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศกันว่าทำไมก๊อฟถึงอยากไปแคมป์ที่นี่มากสบายดีจังเลยนี่ข้างๆเขามีทำผ้าป่ากันไม่รู้ เพื่อนๆได้ยินหรือเปล่าอยากไปทำมากแต่ไม่รู้ว่าต้องล่องเรือไปหรือเปล่า เหมือนได้ยินแบบนั้นนะงงไหม หรือว่ามีทางเข้าทางอื่นก็ไม่รู้ไม่รู้อะแต่เสียงแบบเสียงข้ามเขามาเลยนะข้ามเขามาเลยแต่เหมือนแบบเหมือนอยู่แค่เต็นท์ตรงนี้อะไรอย่างงี้นะเหมือนอยู่ใกล้ๆเหมือนอยู่ใกล้ๆใช่จริงๆอยากไปเหมือนกันอยากไปมากเลยเพราะว่าเขาบอกว่ามีเลี้ยงมีเลี้ยงอาหารมีเลี้ยงอาหารฟรีมากกว่า10ร้านอยากทําบุญที่ไปลงทานอ๋อผิดๆโทษคัดครับคัดครับคัดครับไม่ตัดคัดครับเกินไปการกินลงทานเท่ากับการทําบุญคนที่เขาทําลงทานไม่เขาถึงทําบุญป่ะเดี๋ยวเราจะไปทํากับข้าวละจะได้เก็บตรงเก็บเต็นท์แล้วจะไปเที่ยวต โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราออกจากที่ Lake View Cafe มาแล้วนะครับเรากำลังจะมุ่งหน้าไปยังไร่หญ้าแย้มซึ่งก็เป็นทางเดียวกับทางไป
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่ขมิ้นเนาะทีนี้เนี่ยทางที่จะไปเนี่ยมันก็เริ่มที่จะค่อนข้างที่จะเป็นชันเพราะว่ามันเป็นทางขึ้นเขาเนาะผมจะเริ่มเปลี่ยนมาใช้โหมดแพดเดิลชิปแล้วนะครับสำหรับการที่เราสามารถปรับเป็นเกียร์ต่ำอะไรนี้ได้นะครับเพื่อไงก็เพื่อความปลอดภัยเนาะเนี่ยตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นแพดเดิลชิปแล้วสำหรับการควบคุมเกียร์ด้วยตัวเองนะครับเหมือนการขับขี่แบบเกียร์ normal อะไรอย่างนี้นะครับโอเคตอนนี้ถึงได้แย้มกันแล้วนะเพื่อนๆผมก็กำลังจะจอดรถทีนี้ข้างหลังมันเป็นเหวเนาะเจ้าเกียร์คอนิวัลคันนี้เขาก็ทำมาอย่างดีเนาะมีทั้งแบบเนี้ยเห็นไหมกล้อง360องศาแล้วก็กล้องถอยหลังเนาะโดยเฉพาะเจ้ากล้องถอยหลังเนี่ยมันจะช่วยเบรกให้เราเองด้วยนะคืออย่างเงี้ยข้างหลังเป็นเหวเลยนะพอเราถอยหลังใช่ไหมเพื่อนๆเนี่ยมันถอยไม่ได้แล้วครับมันถอยไม่ได้แล้วเพราะว่ารถคันนี้มันก็ไอ้นี่อัตโนมัติเฉยเลยมันบังคับว่าเราแบบว่าถอยไม่ได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอัตโนมัติมันเบรกให้เราเองเลยเพื่อนๆดีโคตรอ่ะเส้นทางกันมาระยะแย้มนะครับก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ทางที่ดีนักนะครับเพื่อนๆพื้นที่เนี่ยค่อนข้างที่จะแฉะแล้วก็เป็นหลุมเป็นบ่อตลอดทางรถเตี้ยๆเนี่ยเข้ามาได้ลำบากมากๆเลยนะครับแถมทางเข้านะครับก็ยังมีทางชันๆที่เป็นทางขึ้นลงอีกหลายจุดนะครับตรงนี้ก็ต้องอาศัยการใช้เกียร์ต่ำเนี่ยเข้าช่วยแต่ด้วยกำลังรถแล้วก็ระบบขับเคลื่อนของเจ้าเกียร์คาร์นิวัลก็สามารถผ่านมาได้แบบสบายๆไร้ปัญหานะครับเพื่อนๆลายาแยมนะครับเคยเป็นสถานที่ตั้งแคมป์กลางเต็นท์ที่ฮิตที่สุดในปี 2018-2019 นะครับด้วยความที่ที่นี่เนี่ยมีวิวที่สวยงามกว่าใครๆนะครับในละแวกนั้นเป็นวิวของทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์ที่เราสามารถนั่งมองวิวน้ำแล้วก็ภูเขาได้แบบสุดลูกหูลูกตานะครับรวมถึงนะครับยังมีสถานที่เที่ยวฮิตๆเนี่ยที่อยู่รอบๆไร่ย่าแยมเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นนะครับเขื่อนศรีนครินทร์หรือว่าเราจะไปเที่ยวอำเภอศรีสวัสดิ์ก็ตามนะครับทำให้ที่นี่เนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมากางเต็นท์ตั้งแคมป์กันเต็มไปหมดแต่ด้วยปัญหาข้อกฎหมายต่างๆปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถตั้งแคมป์กางเต็นท์แล้วก็ค้างแรมที่นี่ได้แล้วนะครับโดยเหลือไว้ให้แค่นักท่องเที่ยวเนี่ยแวะมาถ่ายรูปเล่นแล้วก็นั่งชิลกินอาหารหรือว่าจะปูเสือปิกนิกกันแบบวันเดย์ทริปเท่านั้นนะครับต้องร่ำรากันแล้วนะครับกับระยะแย้มนะครับชักใจหรือใจทำไมอยากดูต่อ หมดวันแล้วหมดวันแล้วจะ5โมงเย็นแล้วโอ้ยคือที่นี่บรรยากาศดีมากอากาศดีเวอร์เวอร์คือเรามาอยู่นี่ประมาณ3ชั่วโมง2ชั่วโมงกว่ายังไม่โดนแดดเลยแดดยังไม่มาเลยโอ้ยอากาศดีมากๆแล้วก็เย็นลมแรงตลอดเวลานี่อากาศดีอย่างนี้นี่ต้องอย่างนี้เลยนี่อาไทยเขาจะขึ้นไปเขาจะขึ้นไปเขาขึ้นไปนะโอเคไปล่ำลาแล้วไปล่ำลาล่ำลาล่ำลาไล่ยาแย้มเล่นสนุกเลยนะนี่เพิ่งรู้ว่ามันดีเองมันคนก็ถึงเจ้าขึ้นมาถ่ายรูปอย่างเงี้ยดิต้องขึ้นมารับลมก็ต้องบอกราเพื่อนๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่ก่อนจะจากรากันไปนะก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของพวกเรานะคะนั่นก็คือเกียร์ไทยแลนด์นั่นเองที่ให้พวกเราพาเจ้าเกียร์คาร์นิวัลเพื่อนใหม่ของเราคันนี้มาออกทริปด้วยกันต้องบอกว่าเจ้าเกียร์คาร์นิวัลเพื่อนใหม่ของเราคันนี้นะทำให้ทริปของพวกเราสนุกขึ้นมากๆขอบคุณนะคะไว้เจอกับพวกเราในทริปหน้าบ๊ายบาย